บอลไทยใช่เลยสนับสนุนรายการโดยวาวลีกว่า140ปีพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่พลังขับเคลื่อนระดับโลกสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมสารรางเกษตรครับครับผมแตงโมผมพิสุทธิ์ผิวอ่อนครับกับเราสองคนได้ในรายการบอลไทยใช่เลยรายการที่ใช่สำหรับคอบอลไทยทุกคนครับผมใช่ครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งจะทานวิจัยพาวเวอร์มาโอ้โหทานวิจัยพาวเวอร์เลยเหรอพี่ครับผมร่างกายจะได้สดชื่นโอ้โหช่วงนี้ผมถ่ายละครเรื่อง2เรื่องเขาบอกว่าหลายรายการด้วยอ๋อประชุมอะไรพักผ่อนน้อยมีใจพาวเวอร์นี่ของใครอ่ะคุ้นๆนะพี่ของพี่ชายผมเองใครอ่ะพี่เขาชื่อว่าคุณปิยะพงษ์ผิวอ่อนนี่ขายกันโปรโมทขนาดนี้เลยนาวาอากาศเอกเดี๋ยวเอกยังไม่เอกพี่ใกล้แล้วใกล้แล้วเหรอใกล้แล้วนี่ผมอยู่กับเขาผมจะไม่รู้เลยนะพี่ผมรู้ผมรู้ ผมเชียร์ก็ลืมไปอ่ะผมจะบอกว่าผมอยู่กับเขาไม่ได้แล้วเพราะอะไรฮะผมแยกบ้านมาอยู่แล้วมาอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วอ่ะแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่มีใจพาวเวอร์แล้วฮะไม่ได้อยู่กับมีใจสวิตเมนลอนยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ที่ไหนนู่นเลยฮะลำลูกกาโอ้โหเพราะว่าตรงลาดพร้าวคุณจะไม่ปั่นไอศกรีมอยู่เดี๋ยวจะขยายนะไอคึกเขาไม่ใช่ทบไม่ใช่ไอศครีมฮะครับมันเป็นน้ำแข็งใสหิมะเดี๋ยวอะไรนะตอนนั้นที่บอกอ่ะพี่หนุ่มโทษนะฮะไอติมดีกว่าน้ำแข็งใสอีกนะพี่นี่อะไรหิมะไอศครีมปุยหิมะเกล็ดหิมะเกล็ดหิมะอันเนี้ยมันไม่ได้ตกมาจากที่ไหนเลยนะมันเป็นไอติมเออแล้วก็สไลด์สไลด์เดี๋ยวจะขยายลายแล้วถึงมามันมีสไลด์อย่างนี้เลยเหรอพี่มันกินแล้วอย่างนี้เลยเหรอเคยไปออกเพลินจิตไงใช่ไงโอ้โหนุ่มแล้วเป็นรสผลไม้ขอไปออกอีกได้ปะได้เพราะว่ามีกิจการใหม่ได้เดี๋ยวทำใหม่แล้วเพราะว่าผมก็ปรับปรุงรูปแบบเพลินจิตใหม่อ๋อเหรอพี่ใช่เปิดเลยผมอาจจะไปหาคุณก็ได้คราวนี้ผมไม่ได้ไปหาคุณคนเดียวนะครับผมพาพิธีกรสาวๆที่เพิ่มมาไปด้วยอ๋อแต่เห็นมีติดต่อใครไปออกคนนั้นห้ามออกนะพี่นะออกได้อีกออกได้อีกเหรอเราปรับรูปแบบแล้วเหรอเพราะว่ากิจกรรมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยอ๋อเหรอเปลี่ยนไปเรื่อยเหรอพี่อ้าวอย่างบางคนเขาเปิดอันนู้นพออันนี้ไม่ดีเขาก็มาเปิดอย่างอื่นอ๋อนี่เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเรื่องความสวยความงามผมไม่ได้เมานะฮะอ๋อพี่ติ๊กครับผมกลับครับโทษแม่ผมใช่ไหมคุณแม่ของน้องแตงโมครับครับคุณพ่อชื่อตุ๊กนะครับครับคุณแม่ชื่อคุณแม่ติ๊กครับครับพี่ติ๊กครับพี่ชายคนโตชื่อเต้ยนะครับเป็นทหารน้องแตงโมผมพูดให้ฟังก่อนผมจะคุณพ่อตุ๊กนี่นะครับอาหารร้านอาหารชื่อร้านแรกชื่อแคมป์ปิยะพงษ์ขายดีมากไม่มีคนเสิร์ฟเลยนะพี่ปิดทุกวันนี้ไม่มีคนเสิร์ฟเลยร้านที่2ย้ายหมู่บ้านฮะร้านที่2ย้ายหมู่บ้านคุณแม่ติ๊กเริ่มอยากทำร้านกาแฟโอ้โหไปทำอยู่ที่ไหนฮะ The Tuk Coffee The Tuk Coffee ร้านแรกก่อนคุณหนุ่มสอนรามไปเอากระเช้าไปให้ครับเป็นไงฮะอยู่ตรงซอยนวลจันทร์ครับขายเข้าไปปุ๊บขายได้รับรองนะฮะเข้าไปในร้านเนี่ยคนที่คุณจะได้พบนะฮะคุณปิยะพงษ์พี่เต้ยครับแตงโมพี่หนุ่มแต่จะไม่เห็นคนเดียวฮะคือลูกค้าหลังจากนั้นคนเลยพี่ติ๊กก็ยังไม่หยุดความพยายามเปิดอีกเดี๋ยวจากการที่ปิดตัวไปของเดี๋ยวตกชื่อไม่เป็นมงคลชื่อไม่ดีชื่อไม่ดีมันไม่เวิร์คมันเหมือนฟุตบอลมากเกินไปแบบความคิดพี่ติ๊กเดี๋ยวตกคาเฟ่เออคาเฟ่ไม่ใช่ใครก็จะมากินชื่อพ่อชื่อพ่อมันเป็นนักฟุตบอลใช่เปิดเป็นร้านอาหารกาแฟต้องชื่ออีกอย่างเปลี่ยนไปเปิดที่ซอยลาดพร้าว101ครับผมชื่อ Coffee The Tuk
คอฟฟี่เอาคอฟฟี่นำหน้านำหน้าบ้างครับผมคือคิดอะไรไม่อยากให้คิดไกลไงมันจะยากเกินไปคิดให้มันใกล้ร้านนี้ผมก็ไปแสดงความยินดีเหมือนกันถูกต้องฮะครับเปิดประตูหน้าร้านเข้าไปทุกวันเปิด 4,700 จะเห็นทันทีนะครับว่ามีพี่เต้ยผมครับแตงโมและเหมือนเดิมฮะไม่เห็นคนเดียวครับคือลูกค้าครับ มีอยู่วันหนึ่งครับที่ผมไปนั่งที่นั่นครับเจอกับพี่ติ๊กก็เข้าไปนั่งคุยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ดื่มกาแฟครับผมก็ดื่มแต่ชาน้ำเย็นชามะนาวก็พี่ติ๊กก็ชงให้ทานอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อยู่ไปถึงมืดค่ำเลยนัดกับพี่เต้ยไว้นัดกับแตงโมไว้ด้วยนัดกับคุณพ่อไว้ด้วยคุยไปคุยมากันยังไงไม่รู้ถึง4ทุ่มพี่ติ๊กบอกไงป่ะครับไอ้หนุ่มมันไปไหนกันหมด ไม่มีใครมารับเลยใช่ไหมไม่มีใครมารับไปทั้งบ้านล่าสุดยังไม่จบนะครับผมก็มาเปิดสวิตเมลอนไงนี่สวิตเมลอนนี่โอ้โหสวิตเมลอนสวิตเมลอนนี่ยังไปอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กเวิร์กไปขายอยู่ที่ลาวครับนะฮะไปขายอยู่ที่ลาวทุกวันนี้สาขาที่นู่นที่ลาวเนี่ยมีอยู่5สาขาครับนะครับแต่เขาเนี่ยเอาไปก๊อปปี้และขายเองหมดแล้วเอ้าเขาแรกเป็นแฟรนไชส์จะบ้าเหรอเป็นแฟรนไชส์ก็ไปส่งลาวสิ่งที่จะบอกก็คือว่าแตงโมเนี่ยเป็นคนที่มีหัวของความเป็นนักธุรกิจน้อยมากเลยนะพี่ดีมากที่สุดทั้งหมดแล้วถ้าเปรียบเทียบเก่งมากในบ้านใช่ไหมพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กชอบเข้ามาใน Facebook พี่ด้วยเอาเหรอครับแม่ตายแล้วครับแม่ชอบเข้ามาว่างี้บอกว่างๆก็เข้ามากินข้าวที่บ้านเดมอนอ๋อชวนชวนนะฮะเอ็นดูอยู่ครับที่เราพูดถึงนี้เพราะว่าวันนี้เราจะมาดูกันแต่ผมจะแตกลายนะคุณจะแตกลายไปไหนตูดเนี่ยฮะแตกลายมากเลยตอนนี้เขาโดนแม่ตีเทปนี้แตกลายมากโดนแม่ตีแน่ที่เราพูดถึงก็เพราะว่าเราอยากรู้จริงๆเลยว่านักฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับเขามีกิจการส่วนตัวกันบ้างไหมผมรู้จักนะผมรู้จักเพื่อนผมเยอะเลยนะในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมรู้จักคนแรกเลยไปดูนะผมเพราะเล่นตั้งแต่รุ่นพ่อจนรุ่นลูกก็ยังเล่นอยู่ครับนะฮะนัทเทิร์ดครับนะฮะเทิร์ดศักดิ์ใจมั่นเปิดอะไรฮะตอนนี้เปิดร้านกาแฟคุณพูดก่อนช้าช้าร้านกาแฟเปิดอะไรเปิดร้านมันจะได้จังหวะจะได้ลงเปิดนัทเธอจะเปิดอะไรเปิดร้าน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 กาแฟนี่แต่เขาเปิดมาตั้งแต่เด็กนะถึงว่าร้านเนี่ยไม่วันเดี๋ยวช่วงวันเกิดเขาผมจะเอาของขวัญไปฝากเขาผมเคยแวะไปชิมอ๋อไม่แต่จะผมจะเอานี่ไม่เนี่ยเปิดร้านเดี๋ยวเอาของขวัญไปฝากเลยพี่ฮะจะเอาของขวัญไปฝากกันเถิดนะมันมีร้านวิกนะวิกแก้หวัดนะผมไม่เอาหรอกวิกเฉยๆเอาอะไรเขาไม่ค่อยป่วยเอาอะไรหวีเอาหวีไปฝากกันเถิดทำเล่นนัทเธอเนี่ยนะครับเขาเปิดนะฮะร้านกาแฟครับชื่อว่าร้านอะไรฮะ SIP 10 10ใช่เหมือนกับก็อสซิปอ่ะคือกินแล้วแบบซิปเดียวแล้วทิ้งเหรอไม่ใช่ก็เหมือนคนมานั่งร้านกาแฟแล้วพูดคุยกันซิปซิปซิปก็อสซิปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซิปได้2ความหมายจิบๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณโรงพยาบาลเอกชน1อำเภอเมืองชลบุรีคือเปิดแป๊บเดียวแล้วเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการป่วยเขาบอกว่าคนที่เปิดร้านเนี่ยนอกจากเขาแล้วก็จะมีพี่เต๋อเซนทวีชัยอาทัยรัตนกุลใช่ครับก็มาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับเปิดมาปีกว่าๆแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะเหมือนกันไม่ได้เลยไม่ผมว่านะเห็นคนเขามาเล่าให้ฟังตาแกมองเราเคยคนมาเล่าให้ฟังแบบโอ้โหกินแล้วดีเลยนะกาแฟร้านนี้นะโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยท้องไส้ปั่นโอ้โหกินแล้วขึ้นเลยเนี่ยกาแฟร้านนี้เจ๋งมากเจ๋งมากเออคนต่อไปดีกว่าเขาบอกว่าเป็นลูกกตัญญูนะครับนะครับเจ้าแมตต์ปิยชาติถามพันธ์นะครับครับจากทีมบางกอกการ์ด FC นะฮะทำธุรกิจขายจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาชื่อว่า The Match Sport นะฮะสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้นะฮะอำนาจเจริญอ๋ออำนาจเจริญเหรอแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่คอยดูแลผมเคยไปแล้วผมเคยไปแล้วนะฮะ The Match Sport ขายทุกอย่างเกี่ยวกับกีฬาใช่ครับยกเว้นของแท้ครับผมเอาละฮะครับผมตำรวจสองละตำรวจลงเนอะตำรวจลงเฮ้ยคุณแมทผมสนิทกับคุณนะวันนั้นคุณมาเล่นให้ทีมชาตินะออสตาร์นะอะไรอย่างนี้นะถ้าผมแนะนำครับถ้าร้านคุณขายไม่ออกแนะนำเลยครับผมให้ทำไงฮะปิดแม่งเลยฮะ
ไม่ต้องไปขายใครแล้วอ้าวคนต่อไปนะครับเป็นกิจการของคุณทิตินะครับครับนนท์ศรีชัยจากแบงค์คอกยูไนเต็ดกับการจำหน่ายซูเปอร์ไบค์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆชื่อว่าไบค์วาไรตี้ตั้งอยู่ซอยลาดพร้าว101อ๋อนี่ร้านเขาผมเคยไปแล้วอยู่แถวสตูรถใหญ่พวกดูคาตี้ฮาร์เลย์เดวินสันไม่มีสักคันเลยจะขายอะไรวะเฮ้ยมีแต่เป็นของปลอมหมดปลอมเลยอ่ะพี่ของปลอมถ้ามอไซค์ยังปลอมแล้วผมไม่เข้าเลยในร้านเนี้ยของจริงล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นมีคนซื้อเยอะครับผมนะฮะมีคนซื้อเยอะไปทำยงทำยางได้นะฮะวันนั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับไบค์วาไรตี้เนี่ยนะครับเขายังมีทั้งผับแอนด์เรสโตรองทำธุรกิจนะฮะเรื่องขายรถยนต์คือที่ทำหลายๆอย่างนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับไม่รู้จะทำอะไรดีไงอ๋อเล่นทำทุกอย่างเลยเล่นหุ้นด้วยทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยเฮ้ยจริงป่ะจริงหลายอย่างมากคุณดอยทำอสังหาด้วยเหรอครับขายบ้านเหรอบ้านตัวเองไงนะขายเหรอขายแล้วมาซื้อมอเตอร์ไซค์มาขายก็ใช้ระบบเงินหมุนเวียนก็ไปกู้ผมว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวพอไปกู้ไม่ได้ก็ต้องเริ่มเล่นหุ้นครับพอจะเจ๊งปั๊บต้องไปหาน้าสมชายซับเพิ่มเพราะน้าสมชายซับเพิ่มเปิดเลยหรือเปล่าเปิดอะไรครับพี่ธุรกิจคลายเครียดสุภาพบุรุษคลายเครียดสุภาพบุรุษธุรกิจเดียวเฮ้ยสมชายซับเพิ่มน้าสมชายนะคุณทิติเขาเครียดเรื่องหุ้นไปหาน้าสมชายแต่เมื่อกี้เดี๋ยววกกลับไปก่อนคุณทิตินี่เขาเปิดของแท้นะของดีด้วยคุณแมทนี่ก็ของแท้นะครับไม่มีเลยที่ร้านเนี่ยใช่แต่เรื่องหุ้นเนี่ยบางทีมันขึ้นมันลงก็เครียดต้องไปหาธุรกิจของน้าสมชายซับเพิ่มจริงเหรอจริงฮะเปิดสปาเหรอเป็นสปานะครับสำหรับผู้ชายด้วยอ่ะสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะและที่สำคัญสปาสำหรับผู้ชายไม่เท่าไหร่นะน้าสมชายนวดเองเลยนะบ้านวดฟืดนี่ลองฟังชื่อร้านไหมชื่อร้านอะไรพี่ชื่อร้าน Insight Club and Spaด้านในแตงโมนวดคลายเส้นก็นี่ไงเส้นนี้ใหญ่สุดแตงโมสักปกติเขาเรียกสักคือว่านับถือกับน้าสมชายเนี่ยเรียกน้าน้าสมชายเรียกอาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาสมชายถ้าเกิดผมเจอเรียกพี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างแตงโมไปเนี่ยนะครับ350เสร็จเลยเหรอพี่ไม่ราคาธรรมดาปกติปกติอ่ะนวดจากที่เคยไป 3,000 แล้วถ้านวดไม่ปกติ 3,000 4,000 5,000 ถ้านวดไม่ปกติเรามี VIP VIP เป็นไงพี่ VIP ฮะ VIP อ่ะนะ VIP 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 นี่550 550นวดเท้ายันแบบนวดหมดเลยหรือไงอาจจะเสื้อไม่ใส่อ๋อคนโดนนวดนะนักบอลไงอ๋อคือนวดอารมณ์อ่ะอารมณ์ไม่อารมณ์ไม่ราคาไม่ใช่เหรออันนี้แค่ VIP ก่อน550ถ้าอารมณ์เนี่ยนวดน้ำมันเนี่ยแบบคนรีดเส้นน่ะรีดเส้นนะนี่อย่างงี้พี่650คลายเส้นไงคลายเส้นกล้ามเนื้อด้านในนะดีๆๆอึดเนี่ยนะแล้วมีของแตงโมนี่ถ้าเกิดไปนะก็ต้องให้เป็นยังไงพี่ Very VIPมีเวลี่ VIP ด้วย3 ห้องแค่3ห้องต้องโทรจองก่อนอ๋อเหรอฮะห้องแรกเนี่ยเป็นไงฮะพี่ ห้อง2เนี่ยใครครับถ้าไม่คุณพ่อก็เต็มแล้วห้องที่3แล้วฮะของน้าสมชายอ๋อเหรอโอ้ เป็นร้านที่น่าเข้ามาเลยเอาจริง20ล้านทุ่มทุนลงไปอยู่แถววังหินนี่พี่พูดตลกป่ะผมไม่ตลกน้าสมชายจะเอาตังค์อย่างไหนมา20ล้านเฮ้ยก็แกทำ TOT อ่ะเอาล่ะมีหน้าเงินเดือนไม่ออกเลยนี่โอ้โหโทษ โทษติดที่ไหน TOT อ่ะเอาล่ะไม่มันโอ้ดูดิคนเป็นกองเชียร์ TOT อ่ะอย่าหน้านะตาเป็นไงทำไมอ่ะพี่ดีหมดเลยดีหมดเลยนะแต่ผมได้คิดอยู่นะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่านักบอลหรือว่าโค้ชผู้ฝึกสอนเองเขาก็ไปขยับขยายเปิดทำธุรกิจธุรกรรมกันนะครับธุรการนะไม่ใช่ธุรกรรมธุรการอะไรนะครับก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นความต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่เดี๋ยวจะไปทำเครื่องสำอางนะเนี่ยจริงป่ะใช่จริงป่ะเป็นของเกาหลีโอ้โหทำกับเพื่อนจริงป่ะฮะเพื่อนคือเพื่อนชื่อไอโดผมชื่อแตงโมอ๋อโดงติดดงทีมเราผมชื่อแตงโมครับเลยครีเอทออกมาเป็นชื่อแบรนด์ว่าโมดง
ไทยนะโมดงเป็นครีมซึ่งภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลว่าจมูกโด่งอาจจะจมูกโด่งไม่ใช่พี่คือใช้แล้วดีมากเลยนะฮะฮะแบบหายหมดเลยสิวฝ้ากะเกลื่อนอะไรอย่างงี้หายหมดเลยตาเปิดคิ้วไปหมดไม่หายหมดเลยจริงสิวไม่มีเลยไม่เหลืออะไรเลยมีอย่างเดียวเหลืออะไรครับผื่นก็ว่ากันไปนะครับสำหรับเรื่องของธุรกิจของนักฟุตบอลนะครับในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับผมครับผมช่วงหน้าMan of the Match และแมตช์แห่งความประทับใจจะเป็นใครติดตามครับนี้คุณกำลังชมรายการบอลไทยใช่เลยรายการที่ใช่สำหรับคอบอลไทยอย่างคุณครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของบอลไทยใช่เลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของครับแมตช์แห่งความประทับใจและแมตช์ออฟเดอะแมตช์นั่นเองนะครับครับผมวันนี้อยากจะพากันไปที่ลีโอสเตเดียมนิดนึงได้ไหมพี่ฮะได้ครับไปดูบางกอกกลาสนะครับบางกอกกลาสเนี่ยจะลงสนามพบกับโอสถสภา M150 เซอร์ไพรส์ครับมันเลยอันนี้มาหน้าทีมสูสีกันด้วยใช่บางกอกกลาสที่ก็เป็นโค้ชแท็กอรรถพลครับสปาคมนะฮะแล้วก็ทางด้านของโอสถเป็นโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสหพลครับผมวัดกึ๋นกันเลยครับลูกนี้นะฮะแฮนด์บอลใช่ไหมน่าจะแฮนด์บอลนะครับไม่แต่นี่ไงเขาก็เขียนบอกว่าไม่ได้แฮนด์บอลทั้งปีอ่ะนะครับเป็นทางด้านของแล้วฮาชิโมโตะนะฮะครับฮาชิโมโตะสุกุระนะครับที่บอกว่าไม่ได้แฮนด์ผมไม่ได้แฮนด์นะแต่สุดท้ายแล้วผู้ตัดสินนี่ก็เป่าให้เป็นจุดโทษไปแล้วก็เป็นทางด้านของปวินวัฒน์บุญยงที่รับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตคนละทางเข้าไปนะฮะ1-0 ครับนาทีที่16นะฮะบางกอกกลาสนำไปแล้วต่อมานะครับนาทีที่41นะครับคนนี้ต้องบอกว่าเป็นศูนย์หน้าที่มาแรงมากชนันนันป้อมบุกผานะครับนะฮะกดโอ้โหเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะฮะที่ทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องเฉียดไปฤดูกาลนี้โดยเฉพาะช่วงหลังๆนี่ทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่ามานาทีที่67กลับกลายเป็นบางกอกกลาสที่มาขึ้นหนีห่างไปอีกเป็น 2-0 นะครับจากจังหวะที่ผู้รักษาประตูออกมาพลาดเนี่ยนะฮะแล้วก็ยิงสวนเข้าไปเลยนะฮะชาตีฉิมทะเลจากการส่งของวัดสานั่นเองครับครับ 2-0 แล้ว 2-0 แล้วพร้อมไหมยากแล้วอ่ะกลับมาพอ 2-0 ยากเสร็จมาดูลูกที่3เลยจะหมดเวลาอยู่แล้วนะฮะช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับก็ต้องบอกว่าปีเตอร์แลงเนี่ยซัดเป็น 3-0 จากการต่อบอลของลีซอโอ้ทะลุช่องขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วดกข้ามหัวหมาไปเลยครับไม่ใช่ฮะผมพูดผู้รักษาประตูผมพูดได้เลยแบบนี้ผมไม่ได้ชมการถ่ายทอดสดลูกนี้เทพมากสวยมากนะครับสวยมากสามจังหวะโอ้โหครับเวิลด์คลาสมากลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่ายิงชิปเนี่ยฮะกระดกข้ามหัวผู้รักษาประตูนะครับมีซอก็จ่ายสวยผมยอมรับเลยแต่ผู้รักษาประตูต้องบอกว่าลูกนี้ก็ปิดมุมได้ดีนะแต่ว่ามันยากนะฮะครับเพราะเขาทำได้สวยจริงๆครับโอ้โหเกมนี้นะฮะบางกอกกลาสก็ถล่มนะฮะต้องบอกว่าชนะไปขาดลอยเลยขาดลอยนะครับ 3-0 นะครับแต่วันนี้นะฮะ Man of the Match จะเป็นใครไม่ได้นอกจากศูนย์หน้าตัวเก่งของบางกอกกลาสครับสวัสดีครับผมชาติสินทะเลครับสโมสรบางกอกกลาสตำแหน่งกองหน้าครับผมก็เริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรกก็เริ่มจริงจังก็ประมาณ10ขวบครับผมก็ตอนนั้นก็ยังเล่นที่บ้านคือจังหวัดนครราชสีมาตอนนั้นเล่นอยู่โรงเรียนบ้านลุงเฝ้านะครับผมก็เป็นโรงเรียนประจำโรงเรียนประถมนะครับผมก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่นั้นแต่ก่อนก็ได้ดูพวกรุ่นพี่รุ่นอะไรเล่นฟุตบอลครับก็เลยชอบแล้วก็เล่นฟุตบอลมาโดยตลอด
ก็ตอนเด็กก็ยังเด็กยังไม่รู้อะไรก็ยังเล่นอยากเล่นเพราะว่าชอบในฟุตบอลแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มายืนหรือว่าได้เล่นฟุตบอลอาชีพครับก็สมุดสอบประกาศก็ให้หลายอย่างนะให้ทั้งการเล่นฟุตบอลแล้วก็ให้ทั้งข้อคิดในหลายอย่างแล้วก็มีความผูกพันแล้วก็รักในสโมสรฟุตบอลของบาวการ์มาตัวจะมาเป็นชาตินะครับก็มีการฝึกซ้อมฝึกฝนทั้งเทคนิคต่างๆครับเพื่อให้ทักษะอะไรให้เราได้ดีแล้วก็ต้องฝึกฝนเยอะครับก่อนจะมาเป็นสาธิตได้ก็เทคนิคการทำประตูด้วยสารนะผมก็อย่างแรกเลยต้องฝึกซ้อมอันดับแรกครับผมเพื่อจับจังหวะของลูกบอลแล้วก็การกระโดดของเราครับเพื่อให้พอดีกับการหม่วงบอลครับผมก็การเล่นฟุตบอลนะครับผมก็ให้เยอะมากครับไม่ว่าเป็นการตรงต่อเวลาหรือว่าความขยันที่เราฝึกซ้อมเพื่อให้มีการพัฒนาไปให้เยอะควรต้องมีคุณสมบัติคือตรงต่อเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วกินอาหารพวกที่มีประโยชน์ครับแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมก็เป้าหมายต่อไปครับก็อยากจะช่วยบาวการ์ดคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้สักฤดูกาลครับผมก่อนที่จะเลิกเล่นหรืออะไรก็ตามทำทุกแมตช์ให้เต็มที่ครับก็อยากฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกคนครับที่สนใจในกีฬาฟุตบอลนะครับผมก็อยากให้ตั้งใจฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจเล่นแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่เล่นนะครับก็อยากให้น้องทุกคนเชื่อมั่นในตนเองครับผมสักวันน้องๆจะก้าวมาอยู่จุดนี้ได้ครับผมกำลังชมรายการบอลไทยใช่เลยรายการที่ใช่สำหรับคอบอลไทยอย่างคุณสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบอลไทยใช่เลยครับวันนี้นะเป็นเสื้อนะครับของบางกอกการ์ด FC นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสโมสรนะครับบางกอกการ์ด FC แล้วก็ขอขอบคุณนะฮะคุณสุภสินนะฮะลีลาลิศด้วยนะฮะครับโอ้โหที่มอบเสื้อให้กับทีมงานบอลไทยใช่เลยด้วยนะฮะมาแจกกับแฟนๆโอ้โหนะครับครับผมอ่ะวันนี้คำถามของเราคืออะไรพี่เสื้อสวยมากเลยวันนี้นะฮะง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูบอลกันเองครับพี่หนุ่มกับแตงโมดูกันเองเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเงี้ยอ่ะดูกัน
เราก็ดูกันไปแต่เราไม่เล่นการพนันนะไม่เล่นสิการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่เราก็แบบว่าอาจจะแบบพี่ถ้าเกิดว่าบุรีรัมย์ชนะพี่เลี้ยงสุกี้ผมป่ะถ้าเกิดเมืองทองแตงโมเลี้ยงนะเป็นเลี้ยงกับข้าวเลี้ยงอาหารแทนแต่ผมว่าสุกี้โอเคนะพี่เลี้ยงสุกี้คนหม้อรวมนะตีฟองฟัดเลยนะพี่โอ้ยอร่อยเลยพี่ร้อนนะแล้วบางทีเนี่ยฮะไม่ต้องตักขึ้นมาเอาไม้เสียบเข้าไปแล้วกินเดี๋ยวนั้นเลยอร่อยเลิศเลยพี่เอ้ยไม้เสียบเนี่ยเอ้าพี่ไม่เคยกินเต้าหู้ปลาเหรอเต้าหู้ปลาเต้าหู้เนี่ยฟูอย่างงี้ฟูอย่างงี้ฟูอย่างงี้เหรอสุกี้นี่แหละเต้าหู้ที่ไหนฟูเต้าหู้แล้วพอเต้าหู้ฟูเสร็จเอาไข่ไปตีตรงเต้าหู้แปะ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 อร่อยต้องกินอย่างนี้อะไรพี่สาหร่ายห่อปลาสาหร่ายห่อปลาเวลาลงไปในหม้อนะอสาหร่ายมันขยายตัวนะหอมมันอร่อยอย่างงี้โอ้โหแหมพูดแล้วไม่เห็นอะไรเลยพูดแล้วน้ำลายไหลพี่ใช่อยากจะซดกับน้ำนะบวกบวกโอ้โหเอาเห็ดพี่เอาเห็ดเหรอวะเห็ดหูหนูเนี่ยแหละพี่จริงเหรอเอาลงไปนะโอ้โหรับประกันได้เห็ดหูหนูเนี่ยตอนนี้นะครับข่าวออกมาเนี่ยเกษตรกร AEC เนี่ยต้องสนใจครับมันติดเชื้อง่ายทำไมอะพี่คือมันการปลูกมันสกปรกแต่ผมเอามาจากถุงเลยนะไม่ได้นะฮะ เอาที่บอกไว้เลี้ยงสุกี้กันเพื่อนๆกันเชียร์กันก็คือถ้าจะคือเราไม่ส่งเสริมการพนันเนี่ยนะเอาง่ายๆเลยถ้าคุณเชียร์ฟุตบอลกับแฟนเนี่ยกับแฟนนะไม่ใช่กับเพื่อนกับแฟนเนี่ยก็ถ้าคุณเชียร์ฟุตบอลกับแฟนคุณจะมีอะไรเป็นข้อแรกเปลี่ยนกันดีค้ากันดีหอมแก้มกันดีไหมใครหอมกันก่อนหรือว่าเอ๊ะคืนนี้เย่เย่เย่เฮ้ยบอลแพ้เย่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 โชว์ท่าดีใจคนละสามครั้งดีใจเย่เย่เย่หรือว่าจะเล่นแบบข้างล่างข้างบนก็ได้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 ก็คือว่าใครชนะทีมที่เชียร์นอนข้างล่างอีกคนนอนข้างบนเตียงอยู่บนให้เลียอยู่ล่างให้อมเลียไอติมไงเลียไอติมดิแม็กนัมแม็กนัมข้างบนให้อมลูกอมไว้โอ้โหเอาไปฟังกันครับนะถ้าต่อไปลึกมันไม่จบแน่เลยพี่รายการเนี้ยเอางั้นเลยเอาบอกว่าใครแพ้แก้ผ้าทางด่วนแก้ผ้าทางด่วนแก้ผ้าทางด่วนถ่ายคลิปสักประมาณ10อ่ะแก้ผ้าสัก15วิก็ได้15วิก็ได้พอถ่ายวิดีโอจบก็ถ้าสำหรับขิมนะคะจะพนันเป็นไปเที่ยวทัวร์ยุโรปแล้วกันค่ะทัวร์ยุโรปแล้วกันค่ะเอาแบบว่าไป on the round เลย on the round เลยนะคะเอาแล้วถ้าเกิดว่าชนะนะคะก็จะให้แฟนเนี่ยพาไปเที่ยวยุโรปให้มันทั่วเลยค่ะให้มันทั่วเลยให้มันไปลดความอ้วนครับลดความอ้วนครับถ้ามันแพ้ไปลดความอ้วนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้หนักมากแล้ววิ่งรอบสนามหลวงสักวิ่งรอบสนามหลวงสักร้อยรอบขอเป็นบ้านพักตากอากาศที่มัลดิฟส์1หลังค่ะเอาอดข้าว3วันอดข้าว3วัน3วันนะ3วันกินแต่น้ำอย่างเดียวนะกินแต่น้ำอย่างเดียวนะไม่กินข้าวเลยโอเคป่ะโอเคป่ะคิดว่าเราคงไม่แพ้บ้านรถกับแฟนนี่ให้ผมเลือกไหนให้ผมเลือกไหนผมเลือกบ้านครับเลือกบ้านบ้านบ้านครับบ้านกิ๊กนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดข้างใดแพ้เนี่ยโดนตบตาปิดนะคะโดนตบตาปิดนะคะไปโรงพยาบาลเองด้วยค่ะไม่ส่งค่ะไม่ส่งค่ะแฟนก็แฟนนะคะบอลก็บอลแฟนก็แฟนนะคะบอลก็บอลโอ้โหเป็นไงฮะย้ำเลยฮะไปดูบอลกับแฟนแถมมีของแถมกับมันด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่กล้าเล่นกับคุณมดดำนะฮะเพราะว่าเขาจะแลกตูดอย่างเดียวเลยไม่ได้นะพี่นะครับผมก็เป็นคำถามน่ารักนะครับส่งเข้ามาได้นะครับใช่เผลอแป๊บเดียวเวลาหมดอีกแล้วแตงโมต้องดูรีลันกันนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าจากลาคอสครับหน้าผมจากเกตสยามครับและอย่าลืมติดตามข่าวสารรายการบอลไทยใช่เลยนะครับทางด้านล่างนี้ทั้งหมดใช่ครับผมไอ้ Instagram ด้วยแตงโม _EFM นะฮะตามมาหน่อยฮะตามกันด้วยนะครับสอนราม_เทพิทักษ์นะครับและสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับครับ
ไทยใช่เลยสนับสนุนรายการโดยวาโวลีกว่า140ปีพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่พลังขับเคลื่อนระดับโลก